ข้าวเหนียวไหมรู้จักแล้วแซนด์วิชก็อร่อยอร่อยอร่อยอันดับแรกก็นึ่งข้าวก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วกิ๊กก็จะเอาหน่อไม้ของกิ๊กไปต้มนะคะจริงๆเขาต้มมาแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะต้มให้เขาจืดแบบสุดๆไปเลยนะคะตอนนี้ตำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้กิ๊กลืมกดถ่ายในนี้มีหอมแดงมีพริกแล้วก็มีตะไคร้นะคะแล้วก็มีข้าวเบื่อด้วยหรือว่าข้าวแช่นั่นเองจะได้เหนียวๆข้นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะไปเอาน้ำใบยะนาวออกมาใส่เลยหน่อไม้ที่ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างแล้วด้วยเสร็จแล้วนะคะหมกหม้อหน่อไม้นี่ร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะมาชิมให้ดูก่อนที่จะเอาไปส่งให้ไทเลอร์ทานนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังหิวมากนะว่าอย่างนี้ร้อนมากร้อนมากกินกับหมู3ชั้นWhat's up, dude? Doing good. How's it been? Working. Good, man. That means you're making money. I've already made like. Want to try some food? Are you hungry? Dude, it's a mok no mai. Mok no mai. It's a Thai dish. So, yeah. So this sticky rice, just kind of mend it into whatever. Take as much as whatever you want. There's some.There should be some pork unless I ate it all. Hopefully, I don't eat it all. Cool. Pork belly. What's the other stuff? Is it mushroom? Yeah. Bamboo shoot. Yeah. Good. A little bit of spice, a little bit of whatever the heck she put in there. It's like curry or something. It's curry. Oh, really? Yeah. It's the dried version. They have like a watery version of this.